ก็ต้องขอบพระคุณศาลอุทธรณ์นะครับที่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผมและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้ลงคะแนนเสียงให้ผมเมื่อปีที่แล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมกฎหมายนำโดยอาจารย์ศักดิ์ก่อแสงเรืองที่ได้ทำหน้าที่ในการที่จะดำเนินคดีนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่าทุกท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะครับท่านได้สละเวลามาดูแลคดีนี้อย่างทุ่มเทเสียสละและที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจกับผมในช่วงเวลา5เดือนเศษที่ผ่านมาที่ผมจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับอะไรครับวันนี้ศาลก็จะแจ้งไปยังกทม.นะครับว่าผมสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ผมจะไปสำนักการระบายน้ำให้สำนักการระบายน้ำรายงานการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่ครับดังนั้นผมจะกลับไปทำงานทันทีครับแล้วก็จะทำงานหนักกว่าเก่าครับครับผมเป็นห่วง2เรื่องครับเรื่องน้ำนะครับเรื่องฝนนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องโรคระบาดไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะครับในขณะนี้ก็มีหลายโรคที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปสำนักการระบายน้ำเป็นอันดับแรกแล้วก็ในต้นสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นเรื่องของสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ครับคิดว่า5เดือนกว่าที่เสียไปนี่ทำให้คุณเสียโอกาสในการทำนโยบายกับผมไม่พูดถึงแล้วครับขอพูดมองไปทางข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับกกต.ก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนนะครับศาลก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนนะครับทีมงานของผมตลอดจนข้าราชการประจำลูกจ้างกทม.ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนนะครับอย่าพูดถึงเรื่องการเสียเวลาแล้วครับเรามองไปยังข้างหน้าดีกว่าครับแล้วก็ทางเรากทม.จะร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะดูแลผลประโยชน์พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทำให้มหานครกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปครับยังเป็นคดีอยู่ครับยังเป็นคดีอยู่ครับผมไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขของกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศครับผมไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครับขอทำงานก่อนแถลงได้ไหมครับผมอยากทำงานครับไม่ได้ทำงานมา5เดือนแล้วครับขอบคุณมากครับ